ับก็กิจกรรมในวันนี้นะครับเราก็พาลูกค้าออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับที่เขาใหญ่นะครับทีนี้กิจกรรมก็เริ่มตั้งแต่ไปวัดทำบุญกันตอนเช้านะครับแล้วก็มีกิจกรรมทำไปฟาร์มเห็ดนะครับให้เรียนรู้วิธีการทำเชื้อเห็ดนะครับซึ่งก็มีลูกค้าหลายๆท่านนะครับสนใจกิจกรรมนี้มากเลยครับแล้วสุดท้ายก็มาจบลงที่เขาใหญ่นะครับมานอนกับธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่ครับทุกคนก็ตื่นเต้นนะครับตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าการเข้าถ้ำบางคนอาจจะไม่เคยนะครับแล้วก็มีที่แคบๆอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ดีครับรู้สึกว่าทุกคนชอบแล้วก็เห็นมีลูกค้าท่านหนึ่งอายุ80กว่าแล้วไม่น่าเชื่อนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปถึงด้านในสุดนะครับร่วมกิจกรรมกับเราตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับครับก็เป็นที่ทราบกันนะครับวันปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเราเจอกิจการโควิดนะครับซึ่งตอนช่วงโควิดเนี่ยทุกคนถูกกักตัวให้อยู่ที่บ้านนะครับแทบจะไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นว่าสถานการณ์ต่างๆมันคลี่คลายลงนะครับเราก็เลยอยากจะพาลูกค้าเรามาคลายเครียดด้วยนะครับก็เลยเลือกที่เขาใหญ่นะครับเพราะว่าที่นี่มีอากาศที่บริสุทธิ์นะครับลูกค้าก็จะได้มาสูดอากาศบริสุทธิ์นอกกรุงเทพนะครับบางท่านเนี่ยเพิ่งออกนอกกรุงเป็นครั้งแรกก็มีนะครับก็ตรงนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับกับลูกค้าทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ครับจริงๆแล้วนะลูกค้าลงทะเบียนมาเยอะมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางนะครับเราสามารถที่จะคัดเลือกมาได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นจริงๆนะครับยังมีลูกค้าอีกหลายๆท่านที่พลาดโอกาสไปในครั้งนี้นะครับก็ยังไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมแบบนี้ยังมีอีกเรื่อยๆนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ย Family Trip ของเรานะครับก็พยายามจะจัดกิจกรรมให้หลากหลายนะครับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเราด้วยนะครับซึ่งจริงๆลูกค้าเราสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้จาก TQM Family Club นะครับจาก Facebook ของ TQM Insurance Broker นะครับหรือไม่ก็เป็น LINE Official ก็ได้ครับสามารถติดตามได้นะครับรวมถึง SMS ที่เราจะมีส่งไปหาลูกค้าในทุกๆเดือนนะครับแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไปวันนี้มากับลูกชายค่ะแล้วก็มากับน้องชายมีพี่สาวแล้วก็มีแฟนกับลูกสาวเขามาทั้งหมด6คนค่ะทุกคนเป็นกันเองหมดนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเวลาที่เราทานอาหารหรือว่าเวลาที่ว่าเราแบบไปทำกิจกรรมที่ทำเห็ดอะค่ะคือทุกคนจะเป็นกันเองหมดเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันทั้งที่คือเราก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนใช่แต่เราก็คือมันโอเคทุกอย่างอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าทริปของ TQM ครั้งนี้ค่ะคือเราก็ไม่ได้คิดหรือว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าคาดหวังว่ามันจะแบบโอเคหรือแบบว่ามันจะสนุกหรือมีความสุขขนาดนี้คือถ้าสมมุติทุกคนมีโอกาสได้มาทริปกับ TQM นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองมาดูค่ะแล้วจะมีความรู้สึกว่าทางบริษัทอ่ะจัดทริปได้แบบอบอุ่นมากทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มความสุขได้มิตรภาพได้เพื่อนได้ความสุขกลับไปอะค่ะ